ใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหายใจออกช้าๆ8ครั้งค่ะในระหว่างที่เราหายใจเข้าออกให้มีสติตื่นรู้อยู่ในสภาวะจิตใจที่งดงามให้นึกถึงเป้าหมายของเราให้ชัดเจนเป็นสมาร์ทโกลจะเป็นตัวเลขระยะเวลาหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากจะบรรลุและประสบความสำเร็จหายใจช้าๆนะคะให้เอามือขวาที่หัวใจของตัวเองค่ะฟังเสียงหัวใจตัวเองด้วยสติตื่นรู้นึกถึงคนที่เรารักสองคนคนที่เราพร้อมจะทำเพื่อเขาไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อประสบความสำเร็จเพื่อคนที่เรารักสองคนนี้ไม่มีอะไรที่มาขัดขวางความสำเร็จของเราได้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทำตามเป้าหมายของเราคนที่เรารักจะได้รับผลกระทบอย่างไรให้ทุกคนฟังเสียงหัวใจของตัวเองทุกคนจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาและเดินตามแบบคนสำเร็จเพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตและความสำเร็จนี้ที่เราจะส่งต่อและส่งมอบให้กับคนที่เรารักคนที่เรารักและพร้อมจะทำเพื่อเขาให้ทุกคนจินตนาการว่าเราสำเร็จแล้วจริงๆเห็นภาพความสำเร็จของเราอยู่ตรงหน้าจินตนาการให้ชัดขึ้นชัดขึ้นและชัดยิ่งขึ้นให้เราส่งมอบความสำเร็จและความสุขนั้นให้กับคนที่เรารักเราจะมีรอยยิ้มบนใบหน้านั่นคือความสุขของเราความสำเร็จของเราที่เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อคนที่เรารักยังคงหลับตาอยู่นะคะหายใจลึกๆและช้าๆกำหนดลมหายใจด้วยสติตื่นรู้อยู่ในสภาวะจิตใจที่งดงามไม่อนุญาตให้ความทุกข์ใดเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราปลดปล่อยความคิดไปค่ะจินตนาการถึงความสำเร็จรู้สึกได้สัมผัสได้และเราได้มันมาแล้วจริงๆส่งมอบความสุขและความสำเร็จนั้นให้กับคนที่เรารักเราทำเพื่อใครเราต้องสำเร็จเท่านั้นยังคงหลับตาอยู่นะคะให้เติมรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้า
ขอให้ทุกคนพูดตามกิ๊ฟนะคะฉันคือคนที่ยอดเยี่ยม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 ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคนที่ฉันรัก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 หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆ3ครั้งค่ะใส่ความสุขเข้ามาในใจและผ่อนคลายลืมตาได้ค่ะเป็นไงคะรู้สึกดีไหมสบายแล้วก็จริงๆแล้วอยากให้เก็บความรู้สึกนี้ไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ได้ทุกวันนะคะใช้ตอนตื่นนอนใช้ตอนที่เรากำลังจะนอนได้หมดเลยเพราะว่ามันจะเป็นแรงส่งให้เรามีกำลังใจแล้วก็สำเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆการที่เราส่งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาในตัวเราเยอะๆแล้วมันมีแรงพลังงานบวกที่ดีค่ะมันจะทำให้เราสำเร็จได้ไม่ยากเลยขอบคุณมากค่ะ